คอรีเทเลอร์ออกมาด่าอดัมลวีนหลังมีประเด็นเรื่องการมีชู้สกูเตอร์บรอนออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของเทเลอร์สวิฟต์ลิลนัสเอ็กซ์พักเล่นคอนเสิร์ตกระทันหันขอเวลาไปปลดทุกข์ทั้งหมดนี้ในโยมิวสิกก็อสซิปวันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Your Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของอดัมลวีนครับหลังจากมีประเด็นเรื่องการมีชู้แต่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอดัมลวีนคนเดียวครับแต่มีร็อกรุ่นใหญ่อย่างCorey Taylorเข้ามาผสมด้วยครับประเด็นการมีชู้เที่ยวส่งข้อความหาผู้หญิงไปทั่วของอดัมลวีนเนี่ยยังไม่ซาลงง่ายๆนะครับโดยเฉพาะโจทย์เก่าต่างๆของอดัมลวีนกลับมาซ้ำกันเพียบเลยครับซึ่งหลายคนที่เป็นศิลปินร็อกและก็เมทัลต่างออกมาเย้ยนักร้องนำมารูน5ทันทีครับเพราะที่ผ่านมาตัวของอดัมลวีนเคยหยามดนตรีร็อกมาก่อนครับคนแรกก็คือCorey Taylorจาก Slipknot นั่นเองครับที่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยที่อดัมลวีนเคยบอกว่ายุคนี้ไม่มีใครฟังเพลงร็อกอีกแล้วโดยระหว่างไลฟ์นะครับCorey Taylorเห็นข้อความที่มีคนถามเขาเกี่ยวกับอดัมลวีนเจ้าตัวก็เลยระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างสะใจบอกว่านี่แหละคือคำตอบและยังทิ้งท้ายว่าไอ้งั่งเฮ้ยตัวของCorey Taylorเนี่ยเหม็นหน้าอดัมลวีนมาพักใหญ่ๆแล้วครับโดยเฉพาะตอนที่อดัมลวีนไปให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่ายุคนี้ดนตรีร็อกไม่รู้หายไปไหนคงไม่มีคนฟังกันแล้วตอนนั้นCorey Taylorออกมาฟาดแล้วรอบหนึ่งครับด้วยการบอกว่าถึงจะร้องเพลง Move Like Jagger แต่แกก็ไม่มีวันเทียบ Mick Jagger ได้หรอกเรื่องอื้อฉาวรอบใหม่ครั้งนี้นะครับยังทำให้อดัมลวีนถูกชาวร็อกชาวเมทัลเกลียดขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับเพราะหนึ่งในสาวที่เขาส่งข้อความหาอย่างอลิสันโรสที่เอาสกรีนช็อตออกมาแฉว่าตัวเธอเองเคยบอกว่าชอบเพลงเมทัลจนอดัมลวีนออกมาแซวว่าไม่มีสาวสวยคนไหนชอบฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลหรอกโดยอีกคนหนึ่งที่ขอซ้ำอดัมลวีนเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยก็คือเดวิดดรายแมนฟรอนต์แมนจาก Disturbed นั่นเองครับที่ทวีตไปว่าในฐานะชาวเมทัลเมียของเขาก็สวยสุดๆเหมือนกันแถมยังชอบเพลงเมทัลอีกต่างหากเดวิดดรายแมนยังแนะนำผสมหยิกแกมหยอกอดัมลวีนจอมส่งข้อความไปหาสาวๆอีกว่าพัฒนาลูกเล่นในการส่งข้อความของนายหน่อยเถอะเพื่อนมาดูเรื่องราวของเทเลสวิฟต์กันหน่อยดีกว่านะครับที่คราวนี้ตัวสกูเตอร์บรอนเองครับออกมาเปิดใจเรื่องราวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงครับสกูเตอร์บรอนเปิดใจเกี่ยวกับดีลการซื้อบริษัท Big Machine Music Group นะครับทำให้ได้ครอบครองมาสเตอร์6อัลบั้มแรกของเทเลสวิฟต์จนกลายเป็นเรื่องบาดหมางกันแบบแทบจะมองหน้ากันไม่ติดอีกแล้วครับและทำให้เทเลสวิฟต์ตัดสินใจบันทึกเสียงงานทั้งหมดขึ้นมาใหม่แทนครับโดยสกูเตอร์บรอนยอมรับตรงๆนะครับว่าได้บทเรียนไม่น้อยจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตัวเขาอธิบายว่าเขาเก็บเรื่องการซื้อ Big Machine เอาไว้เป็นความลับเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆครับไม่อยากจะปิดบังไม่บอกศิลปินที่เป็นคนสร้างสรรค์งานแต่อย่างใดและเขาเองก็เพิ่งจะมาเข้าใจวันนี้ครับว่าตัวเองคิดง่ายเกินไปว่าเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้นศิลปินเจ้าของเพลงก็น่าจะพร้อมมาเจรจาเรื่องการดูแลผลงานทั้งหมดครับรวมถึงเทเลอร์สวิฟต์ที่สกูเตอร์บรอนบอกว่าตอนนั้นเขาเข้าใจเอาเองว่าเทเลอร์สวิฟต์ที่ตัดสินใจย้ายไปออกผลงานกับ Universal Music ก็คงมุ่งมั่นจะทำผลงานในบ้านหลังใหม่ไปส่วนผลงานเก่าๆก็คงจะปล่อยให้ Big Machine ดูแลต่อไปแต่กลายเป็นว่าเทเลอร์สวิฟต์ไม่พอใจเรื่องนี้อย่างรุนแรงจนกลายเป็นที่มาของการบันทึกเสียงอัลบั้มทั้ง6อัลบั้มภายใต้ชื่อTaylor's version ขึ้นมาแทนครับสกูเตอร์บรอนยังย้ำนะครับว่าวันนั้นเขาคิดเอาเองว่าทุกคนคงจะยินดีที่จะมาเจรจาพูดกับเขาตรงๆแต่เมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันแบบนี้แล้วคงยากมากๆที่จะแก้ไขอะไรถ้าไม่มานั่งคุยกันจริงๆครับสำหรับตัวของ Taylor Swift นะครับคงไม่หันหลังกลับไปมองเรื่องในอดีตอีกต่อไปครับแล้วก็เดินหน้าบันทึกเสียงเพลงทั้งหมดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับโดยล่าสุดมีข่าวเกี่ยวกับ Reputation Taylor's Version ผลงานจากปี2017นะครับงานที่เป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายที่ Taylor Swift ทำกับ Big Machine ด้วยครับโดยมีข่าวว่าใน Reputation Taylor's Version อาจจะมีเพลงที่เป็นทีเด็ดก็คือเพลงลับที่ Taylor Swift เคยร่วมงานกับ Drake ซึ่งเดิมทีเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Reputation Version ดั้งเดิมด้วยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตัว Taylor Swift ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายครับตัดเพลงนี้ทิ้งไป
ไปเพราะเนื้อหาของเพลงพูดถึงความบาดหมางระหว่าง Taylor Swift กับฝ่าย Kim Kardashian กับ Kanye West ครับตัวของเธอคิดว่าในอัลบั้มชุด Reputation อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความบาดหมางเยอะเกินไปซะหน่อยจึงได้ตัดเพลงดังกล่าวทิ้งออกไปครับโดยในที่สุดก็มีข่าวออกมาว่า Taylor Swift พร้อมแล้วที่จะปล่อยเพลงที่ร่วมงานทำกับ Drake ขึ้นมาให้กับทุกคนได้ฟังกันในอัลบั้ม Reputation Taylor's Version ซึ่งข่าวนี้จะจริงเท็จขนาดไหนคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับสุดท้ายครับกับเรื่องราวของ Lil Nas X ครับที่จู่ๆก็ขอพักคอนเสิร์ตกระทันหันครับ Lil Nas X ถึงขั้นต้องหยุดการแสดงที่ Atlanta, Georgia กลางคันครับแต่อย่างน้อยๆก็ไม่ได้เกิดเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นครับเพราะเป็นการหยุดคอนเสิร์ตกลางคันเพื่อให้เจ้าตัวไปเข้าห้องน้ำนั่นเองครับคอนเสิร์ตที่ Coca-Cola Roxy เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์คอนเสิร์ต Long Live Montreal ของ Lil Nas X ครับแต่ในช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับจู่ๆ Lil Nas X ก็หายตัวไปหลังเวทีนานกว่าปกติครับแล้วก็มีเสียงดังออกมาจากลำโพงของสถานที่จัดคอนเสิร์ตเป็นเสียงของ Lil Nas X ที่บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่หลังเวทีและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเตรียมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงครับแต่เขากำลังเข้าห้องน้ำอยู่นั่นเองครับ Lil Nas X ยังบอกออกมาว่าขอเวลาปลดทุกข์อีก1หรือว่า2นาทีก่อนจะกลับไปขึ้นเวทีซึ่งแฟนๆในคอนเสิร์ตรอบนั้นก็ได้โมเมนต์ในความทรงจำที่ไม่เคยปรากฏในโชว์ที่ไหนมาก่อนครับและนี่คือทั้งหมดของ Yo Music Gossip ประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ